ขบวนรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจที่วิ่งบนถนนสายหนึ่งในกรุงการากัสถูกโจมตีด้วยระเบิดรุนแรงครับทำให้มีตำรวจบาดเจ็บ7นายนอกจากนี้กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลได้จุดไฟเผารถมอเตอร์ไซค์ของนักข่าวที่ติดตามรายงานการประท้วงและตำรวจคว้างแก๊สน้ำตาใส่นักข่าวด้วยนะครับขณะที่ผู้ประท้วงหลายรายครับเข้าทำลายหน่วยเลือกตั้งและก็ปิดกั้นถนนทำให้ตำรวจต้องยิงกระสุนจริงเพื่อระงับเหตุส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต10รายรวมถึงผู้สมัครสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ1คนเหตุนองเลือดล่าสุดนี้นะครับทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากการประท้วงรายวันตั้งแต่เดือนเมษายนเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ120คนแล้วครับความวุ่นวายนั้นเกิดขึ้นขณะที่ประชาชนร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภารัฐธรรมนูญ545ที่นั่งนะครับที่จะมาทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรที่เผชิญกระแสขับไล่ให้พ้นจากตำแหน่งมานานหลายเดือนพยายามผลักดันการร่างรัฐธรรมนูญใหม่และก็หวังยุบรัฐสภาที่มีพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากและออกคำสั่งห้ามชุมนุมช่วงก่อนและหลังเลือกตั้งโดยกำหนดโทษจำคุกถึง10ปีด้วยกันครับล่าสุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งของเวเนซุเอลาแจ้งว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 41.5% ครับและมาดูโรอ้างว่าเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ที่สุดของการปฏิวัติในรอบ18ปีแต่ว่าผลสำรวจก่อนหน้านี้พบว่าผู้ตอบคำถามกว่า 70% คัดค้านการเลือกตั้งครับขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปแคนาดาและก็อีกหลายชาติในละตินอเมริกาต่างก็ออกมาประณามการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับโดยสหรัฐระบุว่าเป็นความพยายามรวบอำนาจแบบเผด็จการครับนโยบาย